我到底在？出来。สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีแต่คนเก่งๆเลยสนใจเรียนหน่อยนะลูกนะเออจะได้เป็นคนเก่งยังก็รู้จิจ้าเดี๋ยวเจอคุณเดชที่ห้องเรียนแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณเดชจะเฉลยข้อสอบแล้วก็เรียนต่อจากเมื่อวานนี้นะครับนี่ขึ้นหน้าจอก็คือเฉลยข้อสอบนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ครูพูดถึงเรื่องขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็ขบวนการหายใจยังไม่จบเลยคดีเวลามันนิดเดียวเมื่อวานครูเดชสอนขบวนการหายใจของพืชครับผมยังไม่จบเลยพวกเธอยังไม่เข้าใจด้วยนี่เขาเฉลยข้อสอบแล้วนะแต่ขบวนการหายใจของพืชทำไมมาหาไม่เห็นล่ะเนี่ยเตรียมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะวันนี้โอเคคุณเดชชาติเข้าสไลด์ให้แล้วโอเคอ้าวสมบูรณ์เลยโอเคครับครูค่ะหนูยังไม่เห็นสไลด์เลยค่ะยังเลยนี่ค่ะนี่มาเห็นยังครับเนี่ยยังค่ะยังครับยังไม่เห็นสไลด์เลยค่ะสไลด์ด้วยครับสไลด์ยังไม่เห็นครูแชร์สไลด์ยังครับนี่กำลังทำอยู่นี่ยังไม่เห็นเลยนะครับเออเดี๋ยวก่อนจ้ายังไม่เห็นอีกเห็นยังยังครับยังครับวิชาอะไรวิทยาศาสตร์เลยยังไม่เห็นอะไรวิทยาศาสตร์ไปยายต้องเด็กมันไม่เห็นสไลด์เราทำยังไงเนี่ยคิดสไลด์แล้วทำยังไงเหรอลวกมากใช้อันถ้วยนี่ใช้ตัวใช้ถ้วยมันเนี่ยมันใช้ถ้วยที่เก็บไปยังครับนิดหน่อยบ้างเห็นยังครับกี่คนยังครับยังไม่เห็นเลยครับยังไงเอ้าครูครับครับยังไม่ถึงคนกี่คนครับก็ได้แชร์วิดีโอแล้วก็เปิดกล้องตัวเองด้วยใช่เห็นหรือยังยังเห็นสไลด์ยังยังครับครับต้องเห็นหน่อยสักเดี๋ยวที่อันสีเขียวเด็กๆเห็นสไลด์วิทยาศาสตร์หรือยังลูกยังค่ะหมายเท่านั้นคลิกตรงทุ่มปุ่มสีเขียวสีเขียวยังไม่เห็นเลยค่ะแล้วก็แชร์คอนเทนต์มีป้ายแต่ว่าป้ายมันปกติมันจะไม่ขึ้นนะเมื่อคืนที่โอ้ยถลตานะก็เพื่อนนี่ยังไหวก็ไปเมื่อกี้ไงเด็ดไม้เบิ้งถามได้หน่อยเห็นยังครับยังครับยังค่ะคุณครูครับออกใหม่ถ้าอยากเห็นยังไม่เห็นต้องคลิกไปที่ปุ่มสีเขียวที่นักเรียนไม่สามารถแต่ฮอตสามารถครูเป็นฮอตไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนครูกำลังเข้าเน็ตครูไม่ดีเท่าไหร่อ่านไม่เป็นเสียงจ้าเดี๋ยว
จ้าจ๋าอะไรเหรออะไรจ๋าจ๋าอะไรทำอะไรกูไม่ทำอะไรแค่เตรียมเป็นไรทำง่ายเดี๋ยววะโอเคอะไรได้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 ใช่นี่อันนี้มันบ่ไหนยังไม่เห็นเลยไม่ทันไม่ทันไม่เห็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวเทปเห็นยังครับยังครับโอ้ยยังยังหายเห็นกระบวนการหายใจของพืชยังยังครับยังเห็นกระบวนการหายใจของพืชยังยังครับยังค่ะโอเคกระบวนการยังไม่เห็นเลยเห็นยังไม่เห็นเลยโอ้ยที่ไปมองไหนสนุกไม่เห็นเลยเนี่ยยังไม่เห็นเลยจ้าจ๋าอะไรทำไรอยู่ล่ะเห็นเห็นกระบวนการเห็นหรือยังลูกยังครับยังครับยังค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครูเข้ายังไม่ไม่ถูกไม่สนุกเลยเออไม่สนุกร้องเพลงร้องเพลงช้างก่อนช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมาให้เด็กตัวคงเห็นเยาเยาว่างว่างว่างงามมีหูมีตาหางยาวโอเคอันนี้ครูเด็กจะถามว่าช้างช้างมีกี่ขาสี่ขาสี่ขาอ้าวมีสี่ขาข้อสอบเข้าไปอ้าวเวลาเขาเดินเนี่ยเขาเอาขาไหนออกก่อนขาข้างหน้าขาซ้ายเอาเอาซ้ายขวาซ้ายใช่ไหมครับซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายก่อนมันต้องซ้ายก่อนหน้าจอนั่นแหละแก่งแก่งซ้ายขวาซ้ายไปตรงไหนนี่คือแก่งค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะยังครับไปที่ตรงสีเขียวๆนี่ยังคะเดี๋ยวๆเนี่ยหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่ะเราจะต้องลดลงกดอีกครั้งนึงค่ะกดที่หน้าจอค่ะกดที่หน้าจอตรงไหนคะกดตรงไหนเนี่ยค่ะตรงที่เด็กภาพเด็กที่ภาพเด็กขึ้นแล้วก็ตรงลูกศรสีเขียวๆอ่ะค่ะตรงมุมขวามืออ๋อขวามือนี่ๆตรงนี้อ๋อนี่นะไม่ๆด้านล่างค่ะด้านล่างตรงนี้ใช่มั้ยกดให้มันขยายค่ะกดขยายก่อนอ่ะทีนี้ไปที่แชร์สกรีนค่ะแชร์สกรีนค่ะแล้วหน้าจอที่เปิดข้อสอบไหมคะนี่ค่ะได้ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็สองครั้งใช่ไหมเข้าไปค่ะอีกเข้าไปอีกเข้าไปสองครั้งเราเรียนกับเพื่อนที่มาแล้วก็มากดที่สีน้ำเงินบวกกิ๊กกิ๊กแล้วสีน้ำเงินตรงไหนครับเห็นราคาเห็นสไลด์แล้วครับโอเคเรียบร้อยเห็นยังเห็นยังเด็กเห็นยังครับเห็นแล้วครับแล้วครับเห็นแล้วครับครูขอคุณนะที่เห็นเดี๋ยวก่อนฟุกครูเดชอยากจะเอาข้อมูลที่ครูเดชทำสไลด์ไว้เมื่อวานคือกระบวนการหายใจนะครั้งนี้ครูเดชอยากจะเอาตัวนั้นมาอธิบายให้เด็กเขาเข้าใจมากกว่านี้ขึ้นนะเพราะว่าครูเดชทำไว้หมดแล้วเปิดตรงไหนนี่ไหนฟุกเอาสไลด์ครู
เด็กทำไว้ในไหนคะอยู่ในเมื่อวานเนี่ยสอนไปนิดนึงอ่ะคราวนี้ยังไม่ได้เฉลยแต่ว่ากำลังจะอธิบายที่มีค้างในเรื่องกระบวนการหายใจนั่นแหละเมื่อวานเนี่ยอธิบายได้นิดเดียวคราวนี้วันนี้เนี่ยครูเดชจะอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็จะเฉลยไปด้วยไงคราวนี้หาตัวนี้มันอยู่ตรงไหนคราวนี้เราจะเอาออกยังไงก่อนอื่นต้องหาให้เจอก่อนหาสไลด์ที่ครูเดชหาให้เจอก่อนเสร็จแล้วถึงจะแชร์ได้ค่ะถ้าเราเอาเข้า PowerPoint ก่อนได้ไหมครูหาหนูหาย่าห้าน้ำค่ะใช่ PowerPoint ตอนนี้ยังไม่ได้เฉลยเมื่อวานได้ยังไม่ได้แต่ว่าควรตามหาเจ้าของเพชรแล้วเอานี้ไปเลยไฟต้องถามคุณต้องก็ได้ว่าไฟที่ทำเอาไว้เกี่ยวกับที่คุณเรียนจะอธิบายอะค่ะขบวนการหายใจอยู่หน้าจอนี่ไงนี่เดี๋ยวที่ก่อนจะมองเนี่ยเอาไม้มาหนีนี่มันก็ขึ้น2อันนี่ไงลูกเห็นไหมแต่ไหนครับคุณครูคะกระบวนการหายใจของพืชแล้วก็ข้อสอบอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราอันนี้คือแชร์สไลด์ใช่ไหมคะสไลด์นี้ใช่ไหมคะค่ะก็แชร์แล้วค่ะสามารถสอนได้เลยคือคุณเด็กจะใช้สไลด์นี้ใช่ไหมคะในการสอนสอนแล้วก็ควบคู่กับการอธิบายข้อสอบแล้วก็ไปตามควบคู่กันอะขออนุญาตเข้าน้ำค่ะการอธิบายค่ะแล้วว่าคืออันที่ต้องรอกับพืชใช่ไหมคะกระบวนการหายใจเนาะครับเราสำคัญจังเลยอันกระบวนการหายใจอยู่ในหน้านี้ไหมคะหรือว่าอยู่ในสไลด์อื่นอยู่ในสไลด์อื่นอยู่แบบสไลด์อื่นแต่ทีนี้มันต้องหาสไลด์นั้นมาค่ะนี่ไงลูกกระบวนการหายใจของพืชอ่ะเห็นไหมมันมีสองอันมีข้อสอบฝั่งขวาแล้วก็อันนี้ฝั่งซ้ายค่ะทีนี้แกจะต้องสลับกันเขาบอกเองหมายความว่าในการสลับว่าจะให้เด็กดูเกี่ยวกับระบบการหายใจก็จะต้องไปสต็อปแชร์ข้อสอบก่อนและค่อยมาเปิดกระบวนการหายใจนั่นเราเขาเรียกใหม่บอกธนาต้องสลับกันเปิดอืมเอาข้อสอบไปเลยค่ะข้อสอบไปก่อนสต็อปแชร์ข้อสอบก่อนแล้วมาแชร์โอเคโอเคจ้าจ้าจ้าครับครับจะลองดูเรียกสต็อปแชร์ค่ะสต็อปแชร์แล้วเนาะเก็บว่าเดี๋ยวมาแล้วไปที่เหมือนเดิมค่ะสีเขียวหน่อยลูกศรสีเขียวตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้บ้างกระบวนการหายใจของพืชนี่เหลือกี่บาทค่ะเรื่องของนี้อ่ะหายใจของพืชเห็นยังเห็นยังครับต้องเล่าหลายของเนื้อหาไม่หลายแต่พ่อยังคันนี้เวลาเราจะเฉลยข้อสอบไปด้วยล่ะก็เปิดอันก็ต้องเปิดสลับกันนะคะแล้วก็มาตัวนี้เดี๋ยวจะบอกเพราะว่าสไลด์ข้อสอบกับสไลด์ของกระบวนการคนละอันกันอย่างเงี้ยค่ะไม่อย่างนั้นก็คือมันคนละอันเราไม่ได้เอาข้อสอบมาไว้ในสไลด์เดียวกันนะคะมันเลยเปิดไปพร้อมกันไม่ได้ครูคะเห็นขบวนการหายใจของพืชแล้วครับโอเคครูกำลังเช็คอยู่ครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อนคราวนี้ถ้าจะไปเฉลยล่ะถ้าจะเฉลยข้อสอบก็ต้องสต็อปแชร์อันนี้ค่ะแล้วก็ไปเปิดข้อสอบก่อนเฉลยสต็อปแชร์ไม่เห็นสไลด์แล้วคันนี้มาแชร์แล้วเนี่ยคันนี้มาข้อสอบเข้าไปที่ข้อสอบค่ะแล้วก็เปิดโอเคนี่มาแล้วเนาะก็คือจะเป็นการเฉลยข้อสอบแต่ถ้าเฉลยเสร็จแล้วจะอธิบายก็กดสต็อปแชร์อันนี้แล้วก็ไปอธิบายที่นั่นแหละค่ะแชร์ของระบบการหายใจโอเคมันต้องสลับกันเพราะว่าเราไม่ได้ทำสไลด์เดียวกันค่ะโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณจ้าสวัสดีครับเด็กมันไม่เป็นเท่าไรหรอกผู้ปกครองนะอ้าวเจอแล้ว
สวัสดีนะนักเรียนนะเมื่อกี้นี่ครูขอโทษนิดหนึ่งนะครับครูปกครองเช่นกันนะครับคราวนี้มาเฉลยข้อสอบก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเข้าไปกระบวนการหายใจเนาะนักเรียนดูเฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ป.2ภาคเรียนที่1เนาะดูทีละข้อนะครับดูทีละข้อครูเดี๋ยวจะไปละข้อที่1ข้อที่1อ่านพร้อมกันพืชเป็นสิ่งมีชีวิตพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะอะไรเพราะอะไรต้องการอาหารและอากาศต้องการอาหารและอากาศครับอ้าวคราวนี้ครูเดชมีคำถามนอกจากคำว่าพืชถ้าเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่สิ่งมีชีวิตครับแล้วต้องการอะไรบ้างต้องการน้ำอากาศหนึ่งอาหารสองน้ำอากาศอาหารโอเคแล้วอะไรอีกอาหารน้ำเดี๋ยวครูถามเมื่อกี้นี่พืชเธอบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะอันนี้ครูเลยถามย้อนว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกก็คือมีสัตว์มีพืชมีมนุษย์อันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนพืชเหมือนสัตว์เช่นกันฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืชของสัตว์ของมนุษย์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ1คือบอกว่ามีอาหารมีอากาศมีน้ำโอเคอันนี้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าพืชสัตว์มนุษย์ต้องการอากาศหายใจเขาว่าต้องการอากาศหายใจถ้าขาดอากาศหายใจเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์วันนั้นครูเดชดูในคลิปของเสียโจ้ผู้กับโจ้เขาบอกว่าที่เขาเอาถุงดำคลุมหัวน่ะเขาบอกว่าถ้าคนเราน่ะถ้าขาดอากาศแค่3นาทีนะครับแค่3นาทีก็จะหมดการเจริญการหยุดเต้นของหัวใจแล้วฉะนั้นนั่นคือสิ่งมีชีวิตครูเดชก็เคยให้นักเรียนทดสอบแล้วบอกว่าเอานักเรียนลองเอาทดสอบที่ว่าเอามือปิดจมูกแล้วอุบปากลองกั้นหายใจนักเรียนบางท่านก็บอกว่านักเรียนบางคนก็บอกว่าหนูได้แค่นาทีหนูบางทีหนูก็ยังไม่ได้ถึงครบนาทีเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นปัจจัยในการเขาเรียกว่ามันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งในการเจริญเติบโตหรือว่าในการใช้พลังงานในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับฉะนั้นข้อที่หนึ่งนี้นักเรียนดูที่นี่เมื่อกี้นี่ยายต้อมเอ้ายายต้อมขึ้นมาอย่างนี้จะกดยังไงดูที่ได้ยินยังได้ยินยังได้ยินครับได้ยินครับมันขึ้นอะไรอีกโอเคเห็นไหมนี่ข้อที่หนึ่งนะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะอะไรเมื่อกี้นี่นักเรียนบอกว่าต้องการและต้องการน้ำและอะไรอีกแล้วก็แล้วก็น้ำแล้วอากาศโอเคครับโอเคข้อนี้นักเรียนตอบถูกเลยก็คือมนุษย์เราหรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องการอาหารแหละอาหารนี่คือเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตทำไมถึงบอกว่าเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตตั้งแต่นักเรียนออกจากท้องแม่ปุ๊บเนี่ยนักเรียนออกมาปุ๊บนักเรียนยังเคี้ยวอาหารไม่เป็นนักเรียนก็ต้องกินพลังงานจากนมนั้นมีธาตุอาหารมากนะน้ำก็คือได้จากมาผสมกับนมแล้วอากาศก็คือส่วนที่ช่วยในการขยายในการหายใจอากาศที่ใช้ในการหายใจของมนุษย์ก็คือออกซิเจน
พืชก็ใช้ออกซิเจนสัตว์ก็ใช้ออกซิเจนนะครับเพราะมันเป็นอากาศในมวลมนุษย์เนี่ยในมวลบนโลกเนี่ยเขาเรียกว่าองค์ประกอบของอากาศเนี่ยมันอยู่ 100% เนี่ยมันจะมีอยู่4ลักษณะคือไฮโดรเจน78ออกซิเจน21ค่ามาได้ 1% นะนี่คืออัตราส่วนของในบรรยากาศนะครับอันนี้เนี่ยมันอยู่ในระดับปมัธยมนะแต่ว่าครูเดชอธิบายให้ฟังนะครับฉะนั้นในบรรยากาศของเราเนี่ยเราต้องการอากาศออกซิเจนเนี่ยมากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อช่วยในการหายใจนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าสิ่งที่จำเป็นนอกจากอาหารนอกจากน้ำนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยอาหารมันเป็นปัจจัยในการช่วยให้ร่างกายมีพลังงานเกิดขึ้นอาหารมันก็มีอยู่5หมู่ตามหลักโภชนาการขององค์กรอาหารอย.ก็คืออาหารและยานะครับเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ป.1อาหารหลัก5หมู่นั่นแหละก็คือมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และก็วิตามินนั่นแหละเขาเรียกว่าอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโต2มาบวกอากาศถ้าคนเราขาดอากาศครูเคยบอกแล้วบอกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยขาดอากาศอย่างมากที่สุดประมาณ3นาทีถ้าเกิน3นาทีถ้าใครทนได้ก็แสดงว่าปอดทำงานดีแต่ว่าปกติวันนั้นครูดูในคลิปของที่เขาถุงดำคุมหัวนักโทษนั่นแหละเขาบอกว่าเกิน3นาทีขึ้นไปเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันจะเกิดการผิดปกติแล้วนะครับข้อที่1ใครตอบข้อใครถูกต้องครับสิ่งมีชีวิตโอเคไหมครับสิ่งมีชีวิตนะครับครับใครตอบขอไข่ถูกต้องครับเพราะเราต้องกินอาหารนักเรียนกินครูดิชก็กินอากาศเราก็ต้องหายใจทุกอย่างทุกคนแหละแม้แต่สัตว์พืชแม้แต่ไส้เดือนเขาก็ต้องหายใจอากาศที่ใช้ในการหายใจก็คือออกซิเจนนะครับส่วนคาร์บอนไดออกไซด์คืออากาศที่เราหายใจออกมันเป็นอากาศไม่บริสุทธิ์นะครับฉะนั้นแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ต่อพืชเดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังทีหลังนะครับตอนนี้ให้เราดูแค่ว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะอะไรทำไมถึงมีประโยชน์ต่อพืชครับเพราะว่าโอเคครับโอเคโอ้นี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อพืชก็คือพืชเนี่ยคุณครูครับไปข้อต่อไปแล้วครับหนูรอนานแล้วครับโอเคครับข้อ2เนาะนานมากแล้วอะข้อ2ครับข้อ2ข้อ2สิ่งแรกที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่นคืออะไรครับสิ่งแรกรากค่ะโอเคครับรากมีอยู่2ประเภทคือรากแก้วและก็รากฝอยนะครับโอเครากแก้วกับรากฝอยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างนะครับโอเคใครตอบรากถูกต้องครับใครตอบล่างนี่ถูกต้องนะครับโอเคข้อต่อไปได้ครับข้อต่อไปละข้อที่3นะครับก็ครับผมแสงแดดจำเป็นต่อพืชอย่างไรเอานี่ตัวนี้ข้อควายค่ะข้อควายโอเคครับสร้างอาหารค่ะนั่นแหละคราวนี้ครูอยากจะถามเหตุผลทำไมนักเรียนตอบว่าเป็นคอควายนักเรียนต้องให้เหตุผลครูเดชชาได้สร้างอาหารถูกต้องครับงานในการสร้างอาหารโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับนักเรียนตอบถูกด้วยแต่ว่าครูอยากจะถามว่าเหตุผลอะไรทำไมถึงเอาพืชถึงเอาแสงแดดเนี่ยไปสร้างอาหารนี่ถ้านักเรียนต้องตอบตัวนี้ให้ได้นะถ้านักเรียนตอบตัวนี้ได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจโอ้เรียนไปถึงระดับปริญญาโทปริญญาเอกเขาก็ใช้ตัวนี้แหละนะนะครับเดี๋ยวก่อนเบาๆนะครับถูกต้องครับแสงแดดจำเป็นต่อพืชอย่างไรก็คือเป็นพลังงานในการสร้างอาหารคำว่าพลังงานก็คือมันสามารถทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงได้คำว่าแสงแดดคราวนี้ครูจะเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะแสงแดดนักเรียนเอาสมมติว่าแม่ซักผ้าเสร็จแม่เอาผ้าไปตากกลางแดดนั่นแหละ
มันจะไปช่วยทำให้ความร้อนหรือว่าไอ้น้ำที่มันเป็นน้ำอยู่ในเสื้อผ้าค่อยๆระเหยออกไปทำให้เสื้อผ้าเราเนี่ยแห้งนั่นแหละเขาเรียกว่ามันมีพลังงานครับมันเป็นพลังงานของแสงอาทิตย์นะครับคราวนี้ทำไมมันมาช่วยในการสร้างอาหารของพืชได้อ้าวนี่เป็นพลังงานในการสร้างอาหารไงใช่ครับนั่นแหละมันมาทำได้ไงใช้การสังเคราะห์แสงโอเคครับคราวนี้แสงกว่าจะเข้าไปในใบพืชนะได้นะมันเข้าไปยังไงถูกไหมแสงอันนี้ครับอันนี้มันเป็นปัญหาอีกนะมาจาเข้าไปทางใบครับไม่ช่วยโอเคครับปากใบปากใบโอเคครับครับครับอีกนาทีครับโอ้ยใจเย็นคุณเดชันอธิบายให้เราเอาข้อ4เลยก็ได้เมื่อกี้นี่ใครตอบข้อขอใครถูกต้องข้อ3นี่ข้อ3นี่คอควายนะครับโอเคข้อ4คราวนี้ข้อ4ข้อ4เมื่อพืชไม่ได้รับแสงแดดจะเป็นยังไงข้อไข่ค่ะใบพืชจะมีสีเหลืองสีครับใบพืชจะมีสีเหลืองสีครับเพราะอะไรเขาก็จะตายเพราะไข่นั่นแหละเพราะอะไรครับเพราะอะไรไม่ได้รับแสงแดดเพราะอะไรแสงแดดเขาไม่มีการสร้างอาหารครับเพราะเขาไม่มีอาหารค่ะเพราะอะไรครูถามว่ามันเพราะอะไรถึงใบเพราะว่าน้ำเพราะว่าน้ำใบมันถึงสีเหลืองซีดเพราะเขาไม่ได้รับแสงครับอันนี้โอเคปัญหาถูกต้องแต่ว่าเพราะมันไม่ได้รับแสงแล้วทำไมถึงไม่ได้รับแสงเอาสมมติว่านักเรียนอยู่บ้านตอนนี้เลยแหละนักเรียนลองเอากะลามะพร้าวไปครอบหญ้าอยู่หน้าบ้านสักวันเสาร์นักเรียนไปเปิดดูมันจะซีดอย่างที่นักเรียนพูดนั่นแหละคราวนี้ครูถามว่าเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรมันถึงว่าถ้ามีสีเหลืองผิดเพราะนั่นแหละครูถามว่ามันเป็นเพราะอะไรมันไม่ถูกแสงต่อสีครับเอากะลามะพร้าวไปครอบมันก็ไม่มีแสงแดดอยู่แล้วแหละแต่ครั้งนี้คุณอยากถามว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงเหลืองซีดนี่ไม่โดนแสงแดดมันรู้ครับนโมเขาบอกอะไรก็คือมันไม่สามารถใบไม้ไม่มีแสงหินก็หยุดการทำงานสังเคราะห์แสงถ้าหยุดการทำงานสังเคราะห์แสงถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะก็หยุดมีพลังงานถ้าไม่มีพลังงานมันก็ไม่สามารถสร้างอาหารได้ถูกต้องครับโอ้ยอธิบายได้ชัดเจนเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนักเรียนเก่งกว่าเด้นี่เขาเรียกว่าหนึ่งมันไม่ได้รับแสงแดดก็คือมันไม่สามารถสร้างอาหารได้เมื่อมันไม่ได้รับสังเคราะห์ไม่ได้มันไม่ได้สร้างอาหารสังเคราะห์แสงไงใช่การสังเคราะห์แสงโอเคครับโอเคก็ไม่มีการสังเคราะห์แสงก็ไม่มีพลังงานถูกต้องครับพลังงานเอาไว้สร้างอาหารถ้าไม่มีพลังงานก็ไม่มีอาหารสิถูกต้องครับโอ้โหจริงๆด้วยมันไม่สามารถให้พลังงานไม่สามารถเกิดการเจริญเติบโตได้นั่นแหละนั่นแหละคือข้อ5เลยข้อ5ข้อนี้ตอบข้อไข่นะครับข้อไข่ข้อนี้ข้อ5แล้วข้อใดไม่ได้แสดงว่าต้นพืชมีการเจริญเติบโตขอค่ะขอค่ะสีของต้นเปลี่ยนไปอ้าวต้นเปลี่ยนไปครับอ้าวไม่ครับไม่ต้องแย่งกันตอบตอนนี้ครูกำลังทดสอบว่านักเรียนเข้าใจหรือเด้นี่นักเรียนว่ามันเป็นคอควายครับเพราะว่าสีของลำต้นเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงไปก็หมายถึงว่าพืชไม่มีการเจริญเติบโตหนึ่งแล้วสังเกตจากหนึ่งแหละอาจจะเหลืองซีดสองอาจจะเหี่ยวเฉาสองไม่มีการเจริญเติบโตการวัดจากการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยคุณครูครับนโมเขาบอกอะไรครับรู้ไหมลำต้นก็เปลี่ยนไปก็เพราะเขาไม่มีพลังงานเพื่ออาหารถูกต้องครับทำไมนโมใหญ่ทะลุจังเลยอ่ะ
โอ้นักเรียนมีข้อคิดดีแล้วเนี่ยนักเรียนได้ให้ผลคุณเดชชาติดีมากเลยเออรู้ไหมว่านโมได้จากไหนครับรู้ไหมว่านโมเขาได้คำตอบมาจากไหนอ้าวครูไม่รู้แหละแต่ว่านักเรียนเก่งแล้วแหละนักเรียนเก่งแล้วนโมได้ให้ความรู้จากญาติของนโมโอ้โหแสดงว่าเอออ้าวคราวนี้ถ้าได้จากย่าก็รดน้ำต้นไม้รดต้นพืชตลอดเวลาทำไมรดนโมมีพืชเยอะแยะน่ะจ้าได้จาก Google โอ้ Google นั่นเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดแต่ว่าตามหลักปฏิบัติจริงๆน่ะตามหลักจริงๆน่ะก็คือการปฏิบัติที่บ้านยายทำให้ดูถ้าไม่รดน้ำมันก็ไม่มีการเจริญเติบโตไม่ได้รับแสงแดดมันก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่มีการมันหลายอย่างประเด็นมาแบบต่อไปข้อ6แล้วเมื่อกี้ที่ใครตอบข้อควายถูกต้องนะครับนโมจะไปไหนนโมจะได้สีเขียวครับก็มีได้ดีครับครับเอาข้อที่5เลยข้อที่ห้าแล้วก็ได้ไม่ได้แสดงว่าต้นพืชมีการเจริญเติบโตข้อไหนครับต้นพืชคอควายเพื่อนยังพูดไหมคะคอควายถูกต้องสีของลำต้นเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ข้อ 6ข้อ 6ข้อต่อไปแล้วข้อ 6ข้อใดไม่ถูกต้องส่วนควายยังเติบโตโอเคส่วนใหญ่จะเริ่มเติบโตในบริการที่ร้อนโอเคครับทำไมถึงบอกว่าพืชส่วนใหญ่จะเริ่มเติบโตได้ดีในบริเวณที่ร้อนก็พอมีแสงแดดไงแต่ไม่มีน้ำครับเขาบอกว่าอะไรคำถามเขาบอกว่าไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนต้องดูคำถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนโมเขาบอกอะไรไหมว่าครับคือว่าถ้าอยู่บริเวณที่ร้อนมันมากห้ามรดน้ำต้นไม้ต้องอยู่ที่ที่มีร่มแล้วก็แสงแดดเกือบนิดหน่อยให้เป็นกลางโอเคครับถ้ามีแต่แสงแดดจะทำให้น้ำลวกจะทำให้น้ำเป็นร้อนถ้าน้ำร้อนอ่ะจะไปลวกรากแล้วก็ต้นไม้ก็จะตายอ๋อนี่คือเหตุผลของโอเคครับโอเคก็ถูกบางส่วนก็ถูกนะครับนะมันก็ถูกบางส่วนนะครับโอเคเขาบอกว่าคันนี้ฟังคุณเดชครับฟังคุณเดชดูเรียนหนังสือมาดูอะไรฟังคุณเดชก่อนถ้างั้นฟังคุณเดชไม่รู้เรื่องเด็ดนี่เขาบอกว่าพืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่ร้อนอันนี้มันไม่ถูกต้องถ้านักเรียนถ้าแดดจัดๆเนี่ยพืชมันจะเหี่ยวเฉาเพราะอะไรปากใบมันจะคายน้ำมากนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับต้องดูโจทย์ด้วยนะครับนะโจทย์เขาบอกถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องข้อที่ถูกคือคอควายที่นักเรียนพูดนั่นแหละแต่ครั้งนี้ครูจะให้เหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นคอควายก็ว่าเพราะพืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่ร้อนอันนี้แหละมันไม่ถูกต้องเพราะว่าบริเวณที่ร้อนอ้าวพืชจะเจริญเติบโตในที่ร้อนได้ดีได้ยังไงเพราะ1เมื่ออากาศร้อนจัดมันจะทําให้ต้นเขาเหี่ยวเฉาลงนะข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไปเลยค่ะได้ค่ะนี่มาละกระบวนการใดเป็นการสร้างอาหารของพืชคะนี่ข้อควายครับกระบวนการสร้างด้วยแสงโอเคเพราะแสงต่อไปได้เลยครับโอเคข้อต่อไปละข้อต่อไปเลยนะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วถูกต้องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครูยังไม่ได้อธิบายให้ฟังเลยนะข้อต่อไปก่อนก็ได้ข้อที่8ละนี่แหละข้อนี้แหละนี่แหละเดี๋ยวฟังครับฟังข้อนี้แหละที่ท่านผู้ปกครองท่านสงสัยนะครับท่านบอกว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่นะครับผมจะพูดให้ฟังแล้วเดี๋ยวเด็กๆฟังก่อนข้อนี้นะที่ผู้ปกครองว่าอยากจะลองมันมากเลยครับก๊าซออกซิเจนนี่เป็นก๊าซที่ใช้ในการหายใจของสิ่งมีชีวิตบนโลกเลยนะครับ
ทำไมล่ะต้องไปลากคอปุ่มอ้าวพูดไปไม่รู้เรื่องดินี่ครูครับใครคือเจเขาคอมเมนต์มาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับใครว่าคือเขาพิมพ์อะไรมาก็ไม่รู้ครับครูในช่องแชทอะว่ามันคืออะไรผมบอกครูดิครูดิแต่พิมพ์มาติดข้อความอ่ะว่าไม่รู้พิมพ์เล่นอะไรไม่รู้เลยมันมีคือเขาพิมพ์หน้าโกรธอะไรไม่รู้เขาพิมพ์หน้าโกรธแล้วหน้าแล้วก็หน้าสุดยอดแล้วเขาก็พิมพ์หน้าแล้วเขาก็บอกว่าเป็นบอกว่าอย่าชัดเล่นเป็นบ้านเขาบอกอย่างนี้ชัดเล่นแบบไหนครูยังไม่รู้เรื่องเลยเขาพิมพ์ว่าอย่าแชร์เล่นอย่าเป็นบ้าหรอครูยังไม่ได้แชร์เล่นครูอธิบายอยู่หน้ารำคาญบอกว่าอย่าแชทเล่นแล้วเขาก็บอกว่าอย่าแชทเล่นเป็นบ้าแล้วก็ไม่มีคนเชื่อคำนั้นน่ะไม่มีใครเชื่อคำนั้นมันก็เลยพี่ไปแล้วมันเรียกเขาพิมพ์หน้าเลยมันสักอย่างเมื่อกี้เขาพิมพ์หน้ามาเพื่อมาดูตัวนี้ตัวนี้นี่จะให้เข้าใจนี่กระบวนการครูมีอธิบายให้ฟังอยู่แต่เมื่อกี้นี่ครูจะอธิบายให้ฟังอยู่นะแต่ทำไมเขาคอมเมนต์มาว่าไงนะเปิดดีไหมเนี่ยเขาพิมพ์มาครูครับเขาพิมพ์มาแต่เลข5กับหน้าโกรธครับครูหน้าโกรธแปลว่าอะไรหน้าโกรธแปลว่ามาหงไม่รู้ครับมันเป็นรูปอีโมจิแล้วหนูอ่ะโอ้ยครูไม่รู้เรื่องหรอกครูเด็ดไม่เก่งไม่แล้วครับอีกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่แล้วไปข้อที่9เลยครับข้อที่9อธิบายไปเลยไม่ต้องอธิบายแล้วถ้างั้นเฉลยไปเลยกอไก่ข้อ2ข้อ10ว่ากอไก่เลยถ้าคอมเมนต์มากๆก็พอเพราะว่าครูเดชชาตินี่ดูรูปครูเดชชาติก็พออันนี้ดูฟังเพลงครูเดชไหนเดี๋ยวจะเอาออกละเพราะว่าครูเดชมาออกละมาอีกแล้ว5252โอ้ my god อะไรก่อน